ตัวเรโดมมีเรโดมเนี่ยที่เป็นโปรไฟล์ลักษณะแบบนี้เพื่อครอบเวลาติดตั้งบนเครื่องบินก็อยู่บริเวณนี้มันก็จะมีความสามารถในการเชื่อมต่อดาวเทียมได้อันนี้ถึงแม้ว่าเป็นสถานนี่รับสัญญาณรับส่งสัญญาณที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็น Earth Station เหมือนกันนะฮะส่วนในด้านซ้ายมือล่างนี่ก็เป็นจานพาราบลิกแต่ว่าเราจะเห็นว่าตัวสะท้อนเนี่ยตัวสะท้อนนี่เป็นรูปแฉกๆก็คือมันก็มีผลเหมือนกับตัวสะท้อนที่มันทึบหมดในส่วนของอุปกรณ์ที่อยู่ใน Earth Station เนี่ยทางด้านของตัวแอนเทนนาอุปกรณ์ tracking นี่ก็มีความสำคัญนะอุปกรณ์ tracking นี่ก็จะมีความสำคัญเมื่อใดก็มีความสำคัญเมื่อจานเนี่ยมันกับแอนเทนนาของดาวเทียมเนี่ยมันหันไม่ตรงกันก็คือการพอยต์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากภาคพื้นดินเคลื่อนที่เช่นเมื่อกี้นี้ตัวอย่างระบบสื่อสารที่อยู่บนเรือเคลื่อนที่ไปก็ต้องมีการพอยจานไปเพราะนั้นอุปกรณ์ tracking ก็อยู่บนเรือนะแต่ในกรณีของดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรที่ไม่ใช่วงโคจรค้างฟ้าหรือว่าวงโคจร geostationary เนี่ยเมื่อเรา observe จากเพื่อนภาคพื้นดินในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เคลื่อนที่ผ่านเราไปเพราะนั้นดาวเทียมเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาบนท้องฟ้าแล้วก็หายไปขึ้นอยู่กับว่าวงโคจรเนี่ยมันอยู่ใกล้หรือไกลถ้าวงโคจรมันอยู่ใกล้มันก็ใช้เวลาในการอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยน้อยเพราะนั้นเนี่ยตัวแอนเทนนาของภาคพื้นดินเนี่ยก็จำเป็นจะต้องจับตำแหน่งของดาวเทียมช่วงที่มันโคจรผ่านฟ้าขึ้นมาแล้วก็เลยไปนะดาวเทียมแบบนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นดาวเทียมสำรวจนะเช่นเอาไว้ทำการถ่ายภาพสำหรับทำแผนที่ตรวจการหรือว่าสำรวจทรัพยากรเช่นใช้โพรบพวกหรือว่าอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีต่างๆเช็คสนามแม่เหล็กบนโลกหรือว่าใช้กล้องอินฟราเรดในย่านต่างๆดูทรัพยากรแร่ธาตุนะหรือว่าดูสีเฉพาะเช่นไฟป่าอะไรพวกนี้ในกรณีของการแทร็กเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นต้องมีความสำคัญถ้าหากว่าดาวเทียมมันมีการถ่ายรูปเช่นดาวเทียมตรวจการเนี่ยถ่ายรูปประเทศไทยนะแล้วเราก็รับสัญญาณนี้ด้วยเมื่อดาวเทียมถ่ายรูปเสร็จก็คือมันถ่ายไปมันก็ส่งดาต้ามาด้วยเพราะนั้นขณะที่มันโคจรผ่านเราเนี่ยมันก็ให้ข้อมูลเราแล้วก็รับมาดังนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยตัวจานเนี่ยก็ต้องทำเป็นต้องแทร็กให้ตรงตลอดนะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่สำคัญถ้าผิดพลาดไปก็คือก็รับสัญญาณไม่ได้นะในระบบของจานรับสัญญาณดาวเทียมที่มีการหันได้เนี่ยถ้าหากว่าสังเกตตามหลังคาตึกหรือว่าบ้านที่เขารับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ C band น่ะที่มีจานแบบปรับได้อันนี้จะไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะว่าจานมันพลอยได้ก็จริงแต่ว่ามันแทร็กตามได้จำกัดนะก็มีความจำกัดในเรื่องของการมองเช่นนะเช่นในระบบที่มีตัวหมุนแนวราบหรืออะซิมุทอะซิมุทอยู่ไหนอะซิมุทก็อยู่ในพื้นเนี่ยก็คือแนวราบแนวเนี้ยแนวพื้นเนี่ยหรือว่าทิศต่างๆนี่คืออะซิมุทอะลิเวชันก็คือนับจากข้างล่างขึ้นแบงบนอันนี้ก็เรียกว่ามุมเงยถ้าเงยขึ้นมาอันนี้ศูนย์นะเงยขึ้นมา10 20 30 40ตั้งฉาก90องศาอะซิมุทกับเอลิเวชันนะถ้าเราใช้เอลิเวชันโอเวอร์อะซิมุทหรือว่าระบบที่มีการปรับ2อย่างก็คือมีอะซิมุทอย่างนึงมีเอลิเวชันอย่างนึงเอลิเวชันโอเวอร์อะซิมุทช่วงที่ดาวเทียมผ่านเหนือหัวไปเลยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดตามได้นะแต่ว่าถ้าแก้ปัญหาแบบนี้เช่นดาวเทียมมันผ่านหัวเราใช้แบบ XY XY ก็คือ
ไอ้ควายจริงๆก็มีแบบนะตัวนี้จะสามารถมองผ่านช่วงที่ตำแหน่งผ่านหัวไปได้ต่อไปก็พูดในเรื่องของแอปพลิเคชันอื่นๆนะแอปพลิเคชันในเรื่องอื่นเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เน้นในวิชานี้นะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของรีโมทเซนซิ่งก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือถ่ายภาพหรือว่ามีการมองในเว็บเลนส์หรือว่าความยาวคลื่นต่างๆเพื่อเราจะได้ดูว่ามันมีทรัพยากรอะไรในดาวเทียมไอ้โทษทีในพื้นโลกจากนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในดินฟ้าอากาศเราสามารถที่จะมองเห็นโลกจากดาวเทียมเนี่ยถ้ามองเห็นว่ามีพายุนะพายุเกิดขึ้นหรือว่ามีการก่อตัวของพายุเกิดขึ้นนะก็จะช่วยที่จะป้องกันไว้ล่วงหน้าหรือแจ้งเตือนนะในเรื่องของการค้นหาและกู้ภัยเนี่ยคือในกรณีของการค้นหาและกู้ภัยด้วยดาวเทียมเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าหนึ่งก็คือดาวเทียมเนี่ยสามารถที่จะค้นหาได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าดาวเทียมนี่อาจจะกู้ภัยไม่ได้นะคือการกู้ภัยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานบนพื้นดินเช่นอย่างในภาพก็มีเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยมีเรือจมเครื่องบินตกอะไรประเภทนี้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะมีบีคอนหรือว่าเป็นเครื่องส่งสัญญาณเป็นเครื่องส่งสัญญาณในความถี่เฉพาะนะความถี่เฉพาะตัวนี้สำหรับที่จะเป็นตัวแจ้งตำแหน่งคือข้อมูลของตัวบีคอนนี้ก็ไม่มีตำแหน่งลัดจุดแล้วครับแต่ว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยใช้การคำนวณนะบนสถานีภาคพื้นดินดาวเทียมนี่ก็บอกได้ว่ามันรับได้ตรงไหนนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีดาวเทียมเนี่ยการที่จะแจ้งเตือนว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องมีสถานีที่จะรับสัญญาณพวกนี้อยู่บนภาคพื้นดินขณะเดียวกันถ้าหากว่าช่วงนั้นมีพายุแรงหรืออะไรบางทีก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะตรวจสอบแต่การแจ้งเตือนเนี่ยพอส่งไปถึงโลกปั๊บดาวเทียมเนี่ยมองเห็นตลอดเวลาเพราะว่าดาวเทียมมันอยู่สูงผลพายุเยอะต่างๆก็ไม่มีผลกระทบแต่ว่าในการที่จะไปกู้ภัยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในสหรัฐอเมริกาก็มีดาวเทียมที่จะทำหน้าที่นี้อยู่อีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือเป็นดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรปานกลางก็เรียกว่าระบบ GPS หรือว่าเป็นดาวเทียมคือดาวเทียมตรงนี้เป็นดาวเทียมที่อยู่ในโครงการทหารที่แรกเรียกว่า NavStar Nav หรือว่า Navigation เป็นดาวเทียมสำหรับที่จะส่งสัญญาณลงมาภาคพื้นดินแล้วเราก็ใช้เครื่องรับแล้วก็อัลกอริทึมในการคำนวณเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าการหน่วงเวลาหรือดีเลย์จากดาวเทียมแต่ละดวงเนี่ยมีค่าแตกต่างกันเท่าไหร่ทำให้สามารถคำนวณตำแหน่งบนพื้นโลกได้นะในกรณีปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีการใช้งานที่หลากหลายนะในโทรศัพท์มือถือก็ติดตั้งอุปกรณ์ GPS คุณเดินทางไปไหนบนพื้นโลกในที่แจ้งเนี่ยก็รับสัญญาณได้ก็สามารถบอกตำแหน่งได้ก็ใช้คู่กับแผนที่ในแอปพลิเคชันทางทหารเนี่ยก็มีนอกจากสื่อสารก็จะมีในเรื่องของการส่ง Data ส่งข้อมูลเช่นข้อมูลถ่ายภาพข้อมูลในการสำรวจมีพวก UAVพวก UAV ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วมันก็ส่งสัญญาณมาที่ดาวเทียมตัวนี้ในดาวเทียมตัวนี้ก็ส่งมาที่นี่ส่งมาสถานีภาคพื้นดินอันนี้ก็เฉพาะบางประเทศเหมือนกันก็คือสหรัฐอเมริกาในภารกิจที่เป็นประเภทเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีดาวเทียมที่ออกแบบไว้เฉพาะเช่นว่าส่งไป